ันนี้อยากจะนำพระเจ้าพระเจ้านะครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ17ถึง18นะครับมาฝากพี่น้องนะครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อ17ถึง18 2ทิโมธีบทที่4ข้อ17ถึง18อย่างไรก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ใกล้และประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าข่าวประเสริฐจะได้รับการประกาศออกไปอย่างเต็มที่ผ่านทางข้าพเจ้าและคนต่างชาติทั้งหมดจะได้ยิน และข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดจากปากสิงโตและองค์พระเป็จเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ขอพระสิริมีแด่พระองค์สืบสืบไปชั่วนิจวันอเมนรวมใจที่ฐานนะครับกระแด่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระญายบริสุธิ์ของพระองค์โปรดทรงพูดกับเราทั้งหลายที่นี่ ขอพระยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทรงเจิมข้าพระองค์ในการแบ่งปันและให้ผู้ฟังทุกคนได้รับพระพอรอย่างร้อยเท่าพันทวีคูณวันนี้เราไม่ได้ฟังพระเจนะเพื่อจะได้รับสิ่งใหม่เท่านั้นแต่ที่สําคัญเราฟังพระเจนะพระเจ้าเพื่อชีตของเราจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพื่อเราจะตอบสนองและเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นวันต่อวันและวันนี้ขอ่อยเราทั้งหลายได้เข้าใจและรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการที่พระองค์ทรงเป็นสหายที่ดีเลิศในชีวิตของเรา ขอฝากเวลานี้ไว้กับผัดของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนระหว่างที่ผมเตรียมเทศนานะครับผมก็เลยระลึกถึงช่วงหนึ่งที่ผมเป็นนัก,นกศึกษาเป็นนักเรียนและผมก็ยังเก็บความสัมพันธ์นี้นะครับไว้ด้วยดีเสมอมาอันนี้เป็นเสื้อตอนที่ผมจบมหผมยังเก็บไว้อยู่นะครับ ตอนที่เราจบมหกเวลาเราเรียนใช่ไหมครับก็จะมีเพื่อนๆมาเขียนถึงเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ลองไปอ่านดูมีหลายคําที่ก็สะท้อนถึงตัวเราได้อย่างดีนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะกับโคราชบ้างเด้ออะไรนี้นะฮะเพราะผมเป็นคนโคราชนะครับรักเพื่อนมากๆอะไรแบบนี้นะครับก็มีบางคําที่เป็นคําคที่ไม่สุภาพบ้างนะฮะในสมัยนั้นนะครับอย่างเช่น พี่น้องคิดว่าผมจะอ่านไหมครับความจริงใจที่คบกันมานานคงพอเพียงมากกว่าจะบอกเพื่อนแต่นะเพื่อนก็บอกว่าโชคดีแล้วเจอกันไอ้บักการนะครับมีเกิดจากเพื่อนชื่อเอกนะครับมีหลายคำนะบอกว่าจริงใจโว้ยนี่ครเป็นเป็นศั์นะครับอย่าลืมแวะไปหาบ้างนะที่มอกเกษตรจะรอนี่เป็นเพื่อนผู้หญิงนะเขียนรูปหัวใจให้ด้วยงแอบชอบเรอยู่ <laughs> ตอนนั้นเพื่อนติดที่มอเกษตรนะครับเอยอะแยะมากมายนะครับที่เขียนที่เกิดขึ้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทเท่านั้นที่เขียนให้มีไม่กี่คนหรอครับเพื่อนที่เราสนิทพี่น้องครับมีกรอนกรอนหนึ่งที่เขียนไว้บอกว่า <laughs> เพื่อนที่ดีมีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยก็ดีกว่าร้อยเพื่อนผู้คิดฤิษยาเกลือเม็ดหนึ่งถึงจะน้อยด้วยราคายังมีค่ากว่าน้ําเค็มเต็มทะเล เป็นกรอนที่ชี้ให้เห็นถึงการที่บอกว่าการที่เรามีเพื่อนที่ดีนั้นมันมีน้อยจริงๆหลายครั้งเราอาจจะมีเพื่อนเยอะใน Facebook เราก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เพื่อนที่ดีของเรานั้นดูแล้วนี่อาจจะนับจํานวนได้พี่น้องครับมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของเพื่อนนั้นสําคัญกว่าปริมาณของเพื่อนที่เรามีจริงๆเอเมนไหมครับคําว่าเพื่อนนั้นมาจากภาษาบาลีมีอยู่สองคำก็คือมาจากคําว่ามิตรกับคําว่าสหายทั้งสองคำนี้มีความหมายที่ไม่เหมือนกันบางคนได้เป็นเพียงแค่มิตรแต่บางคน อาจจะได้เป็นทั้งมิตรและทั้งสหายด้วยเช่นเดียวกันคําว่ามิตรนั้นหมายถึงคนที่คบกันอยู่ด้วยความชอบชอบพอรักใร้มีน้ําใจต่อกันหรือมาจากคําอีกคํานึงคือคําว่าเมตตาแต่ในการที่เรามีมิตรที่ดีต่อกันเราจะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอๆเ,เราจะรักษามิตรภาพต่อกันไว้กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราเองไหมครับหันไปหาคนข้างแล้วบอกบอกว่าถึงโลกจะพังกะละมังจะยุบมิตรภาพอันแสนสุข จะไม่ยุบเหมือนกะละมังเอเมนไหมครับนี่คือมิตรภาพของเราจะยังมีอยู่เสมอเสมอตลอดไปเป็นต้นนี่คือคําว่ามิตรส่วนคําว่าสหายนั้นหมายความว่าจากพจนานุกรมไทยนะครับแปลบอกว่าสหายแปลว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่นั้นเองพี่น้องครับถ้าเรามีน้ําใจต่อการเป็นพื้นฐานมิตรก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นสหายได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนมีคําสุภาษิตคํานึงที่บอกว่า a friend in need is a friend indeed แปลว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยากหลายคนบอกว่าเพื่อนแท้น่าหายากลเลยกินอาจารย์แต่เพื่อนกินนื้หาง่ายแต่เพื่อนตายหายากหลายคนบอกไม่จริงหอรอกอาจารย์เพื่อนตายหายไม่ยากหรอกถ้าไม่อยู่บ้านก็คงอยู่วัดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึง่งแต่น,นั่นเองพี่น้องเพื่อนตายในที่นี่หมายถึงเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่กับเราและเราเชื่อว,ว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่ท่านมีเพื่อนที่ดีที่อยู่ข้างๆเองไหมครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนําให้ท่านรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่กับท่านเสมอเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งท่านไปเลย เป็นเพื่อนที่ยังไม่ตายจากเราไปหลายคนบอกว่ายากเหลือเกินที่จะมองเห็นเพื่อนคนนี้ยากเหลือเกินที่จะสัมผัสถึงเพื่อนคนนี้ไม่ยากเลยครับวันนี้เพียงแค่ท่านเปิดใจออกแล้วท่านจะได้สัมผัสว่าเพื่อนคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านคนที่จะเป็นเพื่อนตายให้กับท่านนั้นมีอยู่จริงๆคนนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ â, ้าเอเมนไหมครับในพระธรรมสองที่มธทีตอนนี้พระวจนะ,ะตอนนี้นั้นเป็นตอนที่อาจารย์เปโอลได้บรรยายถึงเพื่อนจากประสบการณ์ของอาจารย์เปโอลเองในชีวิตจ,จริงของท่าน อาจารย์เปโลเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงๆและเป็นคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าอย่างมากมีประสบการณ์รับใช้พระเจ้าทำงานและมีเพื่อนหลายคนมากที่อยู่รอบตัวของอาจารย์เปโลในววระสุดท้ายนะนอาจารย์เปโลได้เขียนมาทำสองทิมมธีในตอนนี้และได้กำชับสิ่งต่างๆมากมายให้สลับคนรุ่นต่อไปว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญและมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปโลได้ย้ำก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอาจารย์เปโลนั้นมีเพื่อนทั้งเพื่อนที่เคยรับใช้ด้วยกันพอรับใช้เสร็จก็หนีหายจากอาจารย์เปโลไปเรื่อย ครั้งละคนสองคนไปเรื่อยๆแต่อาจารย์ปรโรนั้นเห็นว่าวันหนึ่งนั้นเพื่อนเหล่านี้นั้นเขาก็าอาจจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและก็ยังอาจารย์ปรโรก็ยังมีเพื่อนหลายคนที่ยังติดตามในการรับใช้อาจารย์ปรโรไปเรื่อยๆท้ายที่สุดนั้นอาจารย์ปรโรวก,กับมหาคนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่ว่าอาจารย์ปรโรจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระเยซูย,ยังอยู่ใกล้ท่านเสมอในวันนี้นั้นข้าพเจ้านั้นจะเทศนาในหัวข้อคําที่ว่าสหายแท้คือพระเยซูคริสต์เจ้า เราจะมาดูด้วยกันว่าพระเยซูที่เป็นสหายแท้ที่อยู่ใกล้ชิดเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีทั้งหมด4ประการด้วยกันในวันนี้ข้อที่1ก็คือว่าอยู่ในข้อที่17กอไก่จากพระเจ้าที่พี่น้องได้อ่านไปนะครับพระองค์ทรง,งอยู่ใกล้ชิดเราพี่น้องบอกคนข้างๆเสียว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดท่านพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้เราพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเราเลยแต่พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราจริงๆ อาจารย์เปโลพูดอย่างมีประสบการณ์แล้วก็บอกว่าพระเยซูทรงอยู่ใกล้จริงๆเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงอยู่ใกล้อาจารย์เปโลจึงสามารถเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อนคนนี้อยู่ใกล้ชิดเสมอคําว่าอยู่ใกล้ชิดนั้นหมายถึงการอยู่ที่นั่นทนอยู่ที่นั่นยืนอยู่ที่นั่นอยู่ใกล้ชิดกับเราอยู่เคียงข้างอาจารย์เปโลเช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูอยู่เคียงข้างอาจารย์เปโลได้พระองค์ก็จะอยู่เคียงข้างท่านได้ด้วยเอเมนไหมครับนี่คือพระเยซูที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดเราเสมอ อาจารย์เปโอลได้เปรียบเทียบก่อนหน้านี้ได้พูดถึงคนคนหนึ่งก็คืออเล็กซานเดอร์ที่เป็นเหมือนคนที่ทิ้งอาจารย์เปโลไปและได้ทิ้งงานของพระเจ้าไปทิ้งอาจารย์เปโลให้อยู่คนเดียวในท่ามกลางความยากลําบากแต่เมื่ออาจารย์เปโอลมองย้อนกลับมาแล้วอา้าวโอเคยังมีหลายคนที่ทิ้งเราไปแต่ว่ายังมีคนหนึ่งที่อยู่กับเราเสมอพระเยซูทรงอยู่ใกล้เราอยู่เสมอพระองค์ไม่เคยไปไหนเลยในสุภาษิตบทที่ 27: ่สบข้อสิบอกว่า เพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดก็ดีกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลแต่นั้นเองพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดของท่านไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่เอเมนไหมครับแม้วันนี้หลายคนจะละทิ้งท่านไปดูเหมือนว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านแต่อย่าบอกว่าพระเยซูนั้นจะเป็นเพื่อนแท้ในยามยากในชีวิตของท่านในทุกกรณีหรือในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับ <c oughs> องค์พระเยซูนั้นประทับอยู่ใกล้พระเจ้านั้นไม่เคยไปไหนพระองค์ไม่เคยป่วย พระองค์ไม่เคยหลับไปแต่พระองค์นั้นยังทรงพระชนอยู่คอยช่วยเหลือท่านเพราะท่านนั้นเป็นเพื่อนที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดนี่คือพระเยซูพี่น้องครับมนุษย์นั้นอาจจะมีความจํากัดหลายสิ่งหลายอย่างและมนุษย์นั้นไม่สามารถที่อยู่ใกล้ชิดเราได้ตลอดเวลามนุษย์นั้นต้องการความสัมพันธ์มนุษย์ต้องการความมนุษย์ต้องการสังคมมนุษย์ต้องการเพื่อนนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่าหลายคนที่ถูกจับทาผิด แล้วถูกแยกออกไปขังเดี่ยวนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดเพราะเขาอยู่คนเดียวและไม่มีเพื่อนเลยความอ้างว้างจะนําความทุกข์ยากลําบากมาให้กับเขาแต่นั่นเองพี่น้องครับแต่ว่าพระเยซูนั้นจะอยู่กับท่านพระเยซูนั้นจะสถิตอยู่กับเราเสมอแต่ในไครจักรแห่งนี้เช่นเดียวกันเรามีคนหลากหลายกลุ่มเรามีทั้งกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มคนทํางานกลุ่มเด็กกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่ากลุ่มเครือจักรเด็กคนเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนให้กับท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่ แต่นั้นเองเพื่อนที่มาครั้งแรกนะครับท่านสามารถคบกับคนเหล่านี้ได้ด้วยความจริงใจนะครับคบไว้ไม่เสียหายหรอกครับเพราะเขาเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและเขาก็จะตั้งใจที่จะทําดีแล้วก็ทําดีต่อท่านด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราดูในพันธสัญญาของพระเจ้ามีหลายข้อที่ชี้ถึงบอกว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ใกล้เราในยอห์นบทที่16บหกข้อสาได้กล่าวบอกว่านี่เนี่ยวันนั้นจะมาและวันนั้นก็จะมาถึงแล้ว ที่พวกท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านแต่ละคนและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าพระบิดาสถิตอยู่กับเรามัทธิวบทที่28แข้อ20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสาร,รพัดท,ที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่พระเยซูจะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคเอเมนไหมครับ นี่เป็นคําสั่งหรือเป็นคําสัญญาของพระองค์ที่ให้ไว้กับผู้เชื่อทุกคนเฉลยธรรมยัติบทที่3 1ข้อ6จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวหรือขั้นขามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านไปหรือสดุดีบทที่1 4 5ข้อ18พระยาเวทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลด้วยใจจริง นี่เป็นคําสัญญาของพระเจ้าที่บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ใกล้เราในทุกสถานการณ์พี่น้องครับนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์โปรอยากจะหนุนใจเราว่าพระเจ้านั้นอยู่ใกล้เราและอยู่ไม่ไกลเลยเอเมนไหมครับบอกคนนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลแต่พระเจ้าอยู่ใกล้เอเมนไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองที่เราเห็นจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้อยู่ในข้อ17ถัดมาคือขอไข่ และประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าข่าวประเสริฐจะได้ประกาศอ,ออกไปอย่างเต็มที่ผ่านทางข้าพเจ้าและคนต่างชาติทั้งหมดจะได้ยินคำว่าประทานกำลังนั้นในภาษาเดิมพูดถึงทําให้แข็งแกร่งทําให้เข้มแข็ง,ขงทําให้สามารถที่จะทสิ่งต่างๆได้อย่างดีพระเยซูไม่เพียงอยู่ใกล้เราพระองค์ไม่เพียงแค่อยู่ใกล้เราอยู่เฉยๆแต่พระเจ้าคอยเสริมกําลังเราด้วยเช่นเดียวกันจิตใจที่อ่อนแรงจะมีกําลังขึ้นมือที่ห้อยลงจะถูกชูขึ้นมีกําลังขึ้น หัวเข่าที่อ่อนลงพระเจ้าจะเสริมให้มีเรี่ยวแรงขึ้นเอเมนไหมครับท่านจะบินขึ้นดังนกอินทรีได้วันนี้พี่น้องครับหลายคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทําอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับคนที่เราประสบพบเจอกับงานที่ทํากับลูกน้องกับเจ้านายกับลูกจ้างของเราบ้างกับใครก็แล้วแต่เราอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกําลังท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้กําลังให้กับท่านพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ชูมือของท่านขึ้นพระเจ้าจะเป็นคนที่ชูใจของท่านขึ้น บางครั้งเราดูเหมือนว่าเราไม่สามารถพึ่งใครได้เลยปัญหานั้นทําให้เราวิตกกังวลปัญหาทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางออกปัญหาทําให้เรารู้สึกเครียดจนรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าไม่รู้จะทําอย่างไรพี่น้องครับณนะเวลานั้นฤทธิเดชของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของท่านถ้าท่านร้องทูลต่อพระองค์เอเไหมครับเวลาที่ท่านอ่อนแอที่สุดเป็นเวลาที่ดีที่ท่านจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอกําลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระเจ้า ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเราจะพูดได้เหมือนในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าเอเมนไหมครับให้เราบอกเวลาที่เราอ่อนแอบอกข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยใครครับพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าเราอาจจะรับคาหนุนใจจากเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆพี่น้องครับมนุษย์มีความต้องการร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณบางครั้งจิตใจเราอาจจะรับการเล้าโลมจากเพื่อนของเราบอกไม่เป็นไรหรอกติดเอฟตาแดงร้องไห้มา นะครับเหมือนอย่างที่คำพยานเมื่อสักรู้นี้แต่บางครั้งในใจลึกๆเราเศร้าส้อยมากพระเจ้าจะเข้าไปช่วยในเรื่องจิตวิญญาณของท่านเม็นไหมครับผู้องค์จะดูแลท่านอย่างดีจงยิ้มให้กับสถานการณ์ต่างๆที่ท่านเผชิญในชีวิตยิ้มสู้และบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าแน่นอนว่าสถานการณ์นั้นทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นพี่น้องความสบายไม่เคยทําให้ใครนั้นแข็งแรงขึ้นแต่ความยากลําบากต่างหากจะทําให้ท่านแข็งแรงขึ้น แต่เมื่อใดท่านอ่อนแอเมื่อใดท่านที่ท่านกําลังจะล้มลงพระองค์จะเป็นเสาที่ค้ายันท่านไว้เห็นไหมครับบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่าจะล้มแล้วล้มแล้วบางครั้งล้มแล้วพระเจ้าจะทําให้ท่านเป็นตุ๊กตาล้มลุกเห็นไหมครับท่านล้มแล้วยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาพระเจ้าจะเป็นเสาที่ค้ายันพระองค์จะทาให้ท่านเป็นตุ๊กตาล้มลุกพระองค์จะทําให้ท่านนั้นรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นเสมอเสมอพระเยซูผู้เป็นสหายแท้พระองค์จะทําให้เรามีกําลังขึ้นในวันที่เราอ่อนแอพระองค์จะทําให้เรามีความรู้สึกทีี่ดขึ้น ในวันที่เรารู้สึกแย่เหมือนอย่างในวิดีโอที่เปิดไแตอนนั้นเองพี่น้องครับพระเจ้านั้นจะโปรดช่วยท่านพระเจ้าช่วยอายจาร์โปรโลในสมัยนั้นอย่างไรที่แบบว่าอเล็กซานเดอร์ทิ้งไปแล้วไม่มีกําลังใจเลยหมดแรงหมดเลี่ยวแรงแต่วันนี้พระเจ้าจะเสริมกําลังเลี่ยวแรงท่านหรือในอพยพบทที่ 15: บข้อสพระยาเวทรงเป็นกําลังและเป็นบทเพลงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพงษ์ข้าพงษ์จะยกย่องพระองค์เพระเาะชนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่โมเสสนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรทะเลแดงอยู่ข้างหน้ามีกองทัพอียิปต์เข้ามาอยู่ข้างหลังไม่รู้จะทําอย่างไรแต่โมเสสรู้ว่าพระเจ้าเป็นกําลังของข้าพระเจ้าโมเสสร้องทูลอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็แหวกทะเลแดงนั้นออกได้ดาวิดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่พระเจ้าเสริมกําลังเลี้ยวแรงเขาในหนึ่งสมูเอลบทที่30มสิบข้อห และดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะพวกทหารพูดกันว่าจะคว้างท่านให้ตายด้วยก้อนหินเพราะจิตใจของทหารทุกคนขมขื่นเพราะเรื่องพวกบุตรชายและบุตรหญิงของพวกเขาแต่ดาวิดมีกําลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะมีกําลังขึ้นในพระเจ้าของเราเองไหมครับกาลังอาจจะมีจากหลายแหล่งแต่อย่าลืมว่าแหล่งหนึ่งที่สําคัญก็คือจากพระเจ้าของเราพระเจ้าจะประทานกําลังให้กับท่าน วันนี้พี่น้องครับถ้าท่านหมดเลี่ยวหมดแรงอธิษฐานกับพระเจ้าชูมือขึ้นต่อฟ้าสวรรค์และบอกพระเจ้าประทานกําลังให้กับข้าพเจ้าท่านจะสามารถลุกขึ้นได้หลายคนที่หยดน้ำข้าวต้มจะวิ่งได้เเ็นไหมครับเพราะว่าพระเจ้าเสริมกําลังเลี้ยวแรงท่านนี่คือสหายแท้คือพระเยซูไม่เพียงแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้พระองค์ยังเสริมกําลังเลี้ยวแรงท่านและประการที่สามพระองค์ยังทรงประทานความปลอดภัยให้กับท่านด้วยเช่นเดียวกัน อาจารย์โปรโลใช้ภาษาสัญลักษณ์บอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดจากปากสิงคำว่าปากสิงในที่นี้อาจจะหมายถึงอาจารย์โปรโลอาจจะหมายถึงสิงโตจริงๆที่มีแบบที่มีขนที่ที่เป็นสิงโตจริงๆเลยเพราะว่าในสมัยนั้นอาณาจักรโลมานั้นช่ำชองในการที่เอาคนไปสู้กับสิงโตเอาคนไปสู้กับสิงโตในในลานประลองอาจจะหมายถึงสิงโตจริงๆหรืออาจจะหมายถึงเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้นของรัฐของอาณาจักรโรมในสมัยนั้น หรืออาจจะหมายถึงกษัตริย์เนโรผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเอาคนไปสู้กับสิงโตรหรืออาจจะหมายถึงซาตานก็ได้ที่เป็นเหมือนดุจสิงที่มาวนเวียนอยู่คอยจะทําร้ายชีวิตของอาจารย์ปโปรแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคงเป็นสิ่งที่อันตรายทั้งสิ้นที่อาจารย์ปโปรรู้บอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยครับพระเจ้ารอดจากอาาันตรายนี้ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นปกป้องอาจารย์ปโปรได้เช่นเดียวกันพี่นงครับเพื่อนแท้จะอคอยปกป้องเราเมื่อเรานั้นมีภัยอาายันตรายเอเมนไหมครับ และพระเยซูจะให้เรานั้นปลอดภัยอาจารย์บโลย้ําอย่างชัดเจนและบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตไม่มีใครที่จะแต่ต้องชีิดเราได้เลยเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตไม่มีใครแต่ต้องชีดเราได้เลยอยากให้ท่านคิดอย่างนี้จริงๆอยากให้ท่านเชื่ออย่างนี้จริงๆไม่ว่าท่านจะขับรถไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะไปติดต่องานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้ท่านไปท่านก็ไม่ไปเอเมนไหมครับพระเจ้าจะคอยปกป้องดูแลชีดของท่านให้พ้นจากความ ความอันตรายต่างๆให้ชีวิตของท่านนั้นปลอดภัยอยู่เสมอเสมอสดุดีบทที่23ข้อ4บอกว่าเพราะแม้ข้าพระงจะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระงไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระงค์าถาและฐานปรกรณ์ของพระองค์ปลอบโยนข้าพระงพี่น้องครับมีคํากล่าวอย่างหนึ่งบอกว่าอย่าก,กลัวเงาเพราะว่ามีเงาที่ไหน ที่นั่นมันต้องมีแสงสว่างด้วยเวลาท่านเดินไปในสิ่งที่รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่ามันเป็นความมืดมิดในชีวิตของท่านรู้สึกว่าอันตรายพี่น้องครับเมื่อมันมีเงาแสงสว่างต้องมีด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับท่านที่นั่นพระเจ้าจะให้ท่านรอดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างหุบเขาเงามัจจุราชมันน่ากลัวจริงแต่มันน่าชื่นใจเพราะเรารู้ว่าพระเยซูทรงอยู่ใกล้เราเอเมนไหมครับ เพราะเรารู้ว่าพระเยซูจะทําให้เรารอดปลอดภัยได้สดุดีบทที่27ข้อ1-3พระยาเวทรงเป็นแหล่งหความสว่างทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงพิธีกำบังอันเข้มแข็งอันแข็งแกร่งให้ชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลง แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจในพระเจ้าอยู่เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้พูดจากประสบการณ์ชีวิตจริงของเขาพี่น้องครับที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือที่ที่เราอยู่ในแผนการน้าพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่พระเจ้านั้นทรงดูแลและที่ที่พระเจ้านั้นทรงปกป้องดูแลและชีวิตของท่านพระเจ้าก็ดูแล พี่น้องครับพระเจ้าดูแลชีวิตของท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพระเจ้านั้นไถ่ท่านออกมาด้วยความตายไถ่ท่านออกมาด้วยความรักพระเจ้านั้นจะคอยปกป้องทุกย่างเท้าที่ท่านก้าวไปดังนั้นเองพี่น้องครับอย่ากลัวไม่ว่าท่านจะเผชิญกับสิ่งอะไรขอให้รู้ว่าพระเจ้านั้นอยู่ใกล้พระเจ้าประทานกาลังและพระองค์จะทําให้เราปลอดภัยจากการร้ายทุกอย่างเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างเทยไวาอย่ากลัวพระเจ้าอยู่ใกล้ท่าน พระเจ้าเสริมกําลังท่านและพระเจ้าจะทําให้ท่านปลอดภัยเอเมนไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งชีวิตของเราไม่ปลอดภัยหลายครั้งเราเห็นประเทศล่มสลายมีคนหนึ่งเขียนไว้อย่างดีมากก็คืออเล็กซานเดอร์โซเซนิชินเป็นนักเขียนนักประวัติศาสตร์เป็นบุคคลสำคัญของประเทศรัสเซียผลงานของโซเซนิชินนี้ ทำให้ผู้คนทั้งโลกได้ทราบถึงความทารุณของระบบค่ายแรงงานในสหภาพโซเวียตทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี1960หลังจากนั้นเขาก็ต้องหนีภัยออกจากสหภาพโซเวียตในปี1974และต่อมาในปี1983โซเซนิชินก็ได้รับรางวัลเขาเรียกว่ารางวัลเทมเพอร์ตันซึ่งเป็นรางวัลที่สูงกว่ารางวัลโนเบลเป็นรางวัลที่ใหญ่มากและในพิธีมอบรางวัลเทมเพอร์ตันนั้นที่กรุงลอนดอน ในปี1983โซเซนิชินได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มีความหมายมากตอนหนึ่งกล่าวบอกว่าผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประเทศรัสเซียอย่างละเอียดตั้งแต่ที่สมัยสหภาพโซเวียตยังเรืองอำนาจได้อ่านหนังสือและบทความต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนไล่เลียงเรื่องราวย้อนหลังไป50ปีมาวันนี้ถ้าจะมีใครถามผมว่าความล้มเหลว และความหายยนะทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นพ่อเหตุใดผมสามารถสรุปได้สั้นๆเลยว่าเป็นเพราะผู้คนลืมพระเจ้านั่นคือสาเหตุสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพี่ร้องครับถ้าวันไหนเราลืมพระเจ้าหายนะจะเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าวันไหนเรายังมีพระเจ้าอยู่ท่านจะปลอดภยัยเป็นไหมครับไม่ว่าตัวท่านเองด้วยครอบครัวของท่านด้วยคนที่อยู่ข้างๆด้วย วันนี้ถ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าไม่ลืมพระเยซูผู้เป็นสหายแท้ชีวิตของเราจะปลอดภัยดีใจไหมครับที่ท่านอยู่ในศูนย์กลางน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับจับมือ,อคนข้างแล้วบอกว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าด้วยกันเพราะว่าที่ที่เราเดินไปนี้มันปลอดภัยที่สุดแล้วเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านั่นคือประการที่สามไม่เพียงแค่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ซึ่งเป็นความอุ่นใจพระเจ้าให้กำลังเรา พระเจ้าให้เราปลอดภัยและประการที่สี่ก็คือว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเยซูประทานชัยชนะให้กับท่านเพราะว่าเหล็กในตัวสุดท้ายคือความตายพระเยซูยังชนะเลยดังนั้นเองวันนี้เราจะไม่เดินอย่างผู้แพ้แต่เราจะเดินอย่างผู้ชนะเอเมนไหมครับเพราะพระเยซูอยู่กับเราท่านอาจจะทําธุรกิจล้มเหลวท่านอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่เรียนอาจจะล้มเหลวเคยติดเอฟบ้างผมเองมีประสบการณ์ติดเอได้เอได้บีได้ซีได้ดีได้เอฟ ดบิววิดดอก็ยังได้ได้ทุกตัวเลยเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากคนเรียนเก่งไม่มีทางได้แบบผมนะฮะเพราะว่าเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเออเรามีประสบการณ์ทั้งประสบความสําเร็จและทั้งล้มเหลวและเราสามารถที่จะเข้าใจคนที่ล้มเหลวได้และเรายังสามารถรู้สึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จรู้สึกอย่างไรเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะให้กับท่าน พระองค์จะประทานชัยชนะให้กับหน้าที่การงานของท่านให้กับงานที่ท่านทาให้กับการเรียนของท่านเอเมนไหมครับให้ครอบครัวของท่านไปถึงซึ่งความสําเร็จพี่น้องครับพระเจ้านั้นจะประทานชัยชนะอย่างไรชัยชนะที่ดีที่สุดก็คือการที่ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เอเมนไหม αι ครับนี่คือชัยชนะที่เที่ยงแท้ที่สุดชัยชนะที่เราอยู่บนโลกนี้นั้นเป็นชัยชนะที่เป็นเหมือนหยักเยื่อวันหนึ่งมันก็หายไปวันหนึ่งมันก็หายไปเป็นชัยชนะที่หลายคนนั้นอาจจะจดจําไม่ได้ พี่น้องจำได้ไหมครับว่าเมื่อโอลิมปิกปีที่แล้วประเทศอะไรได้เหรียญทองประเภทฟุตบอลครับจำได้ไหมครับจำไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าแล้วเราจะจําได้ว่าเราจะไปสวรรค์กับพระองค์แน่นอนเองไหมครับมันเป็นความมั่นใจที่อยู่ในใจลึกๆแม้แต่เป็นหวัดก็ยังละเมอว่าวันหนึ่งจะไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้า พราะเรารู้สึกว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราพี่น้องครับวันนี้อย่าเดินแบบผู้แพ้แต่ขอให้ท่านเดินแบบผู้มีชัยชนะคนเดินแบบผู้มีชัยชนะจะต้องเดินแบบโอ้โหสง่าผ่าเผยเอเมนไหมครับเหมือนสิงโตที่ยืนอยู่บนอะ,อะไรนะครับจะง,งอยเขาโอ้จะง,งอยนี่อีสานมากเลยนะอยู่บนภูผาเออเริ่มเริ่มเข้ากรุงมาหน่อยหนึ่งนะครับอยู่บนภูผาและยืนอย่างสง่างามพี่น้องครับวันนี้ขอให้เรานั้น มั่นใจพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับท่านหนึ 15, ่งโครินธ์บทที่สิบห้าข้อห้าสิบห้าถึงห้าสิบเจ็ดบอกว่าโอ้ oh, ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ oh, ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอํานาจของบาปคือทามัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับเราข้อที่ห้าสิบแปดบอกว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมั่นคงอยู่ยาววันไหวจงทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตามของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์เลยเพราะว่าวันสุดท้ายพระเจ้าจะประทานมงกุฎที่ดีให้กับท่านพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับท่านอาจารย์เปโลก็หนุนใจเราในที่นี้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นจะมีชัยชนะในวันหนึ่งอย่างแน่นอนพระองค์จะไม่ลืมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํา แม้วันนี้เราล้มลุกลุกคลานพี่น้องขอให้ท่านมีความหวังขึ้นมาขอพระเจ้าเสริมกําลังท่านขึ้นมาขอพระเจ้าประทานเลี้ยวแรงให้กับท่านและพปรองจะนําพาท่านไปถึงซึ่งความสําเร็จได้เอเมนไหมครับบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ท่านล้มเหลวบ้างพี่น้องครับเป็นเพียงแค่บันไดของความสําเร็จที่ท่านต๊องก้าผ่านให้ได้พระเจ้าอยากให้ท่านได้เรียนรู้ในบางสถานการณ์ในชีวิตอยากให้ท่านได้เจอความทุกข์ยากบ้างแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับรางวัลบนสวรรค์ที่เราจะได้รับเอเมนไหมครับ วันนี้เพื่อนใหม่ที่มาครั้งแรกท่านอาจาจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะแล้วชีวิตหลังความตายมีจริงจริงไหมยอยากบอกว่ามีจริงจริงนะครับสวรรค์ไม่ได้อยู่ในอกนลกไม่ได้อยู่ในใจแต่สวรรค์น,นั้นมีสถานที่จริงจริงนี่คือความเชื่อของคริสเตียนเราเกิดมาครั้งเดียวเราตายครั้งเดียวเราไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดครับเราเกิดมาครั้งเดียวเราจงทําชีวิตของเราให้ดีที่สุดแล้ววันสุดท้ายเราจะไปอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและววันนี้มีข่าวดีคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายไถ่บาปแทนท่านแล้ว เพียงแค่ท่านเปิดใจต้อนรับบอกโอ้ oh, ข้าพาเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าต้องการการช่วยเหลือต้องการกําลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าดึงมือข้าพาเจ้าขึ้นไปขอพระเจ้าเข้ามาสัมผัสในใจของข้าพาเจ้าและท่านจะมีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่จะประทานกําลังให้กับท่านผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านผู้ที่จะประทานความปลอดภัยให้กับท่านและผู้ที่จะประทานความสําเร็จให้กับท่านด้วยเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องของต้นแอปเปิลกับเด็กน้อยคนหนึ่งต้นแอปเปิลกับเด็กน้อยนั้นเป็นเพื่อนรักกันมากทุกๆวันทั้งสองนั้นจะมาเล่นด้วยกันมาเล่นกันเธอมาเล่นกันเธออะอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนต้นแอปต้นแอปเปิลเรียกเรียกเด็กน้อยนะครับให้ hey, เรามาเล่นด้วยกันทุกๆวันตอนเย็นเด็กชายจะมาวิ่งรอบๆต้นแอปเปิเลเรื่อยๆต้นมาวิ ink, ่งมาวิ่งมาวิ่งแล้วก็ปีนป่ายต้นแอปเปิล บางครั้งหิววิ่งแล้วเหนื่อยหิวก็หยิบผลของแอปเปิลมากินบ้างทําให้หายหิวแล้วก็เผลอหลับไปมีความสุขอยู่ใต้ต้นแอปเปิลหลายปีผ่านไปเด็กน้อยเติบใหญ่ขึ้นแล้วเด็กน้อยก็มาที่ต้นแอปเปิลอีกต้นแอปเปิลเจอต้นแอปเปิลเรียกว่าอะไรครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะแอปเปิลก็เรียกเช่นเดียวกันมาเล่นกันมาเล่นกันหลายปีผ่านไปแล้วเพิ่งกลับมาดีใจมากเลยเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ที่เป็นมนุษย์ก็เลยบอกว่าไม่ละฉันไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะ ฉันไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะฉันอยากจะมีของเล่นอย่างอื่นมากกว่าแค่แบบปีนขึ้นไปบ,บนต้นแอปเปิ้ลและหยิบผลแอปเปิ้ลมากินแต่ฉันไม่มีเงินซื้อไม่รู้จะทำยังไงต้นแอปเปิ้ลก็บอกว่าโอ้เสียใจด้วยนะฉันก็ไม่มีเงินเหมือนกันต้นแอปเปิ้ลตอบแต่เธอสามารถเก็บเอาผลของฉันไปขายแล้วก็ซื้อของเล่นได้นะเพื่อนผู้เป็นมนุษย์ดีใจมากก็เลยปีนขึ้นไปบ,บนต้นแอปเปิ้ลเก็บลูกแอปเปิ้ลออกมาได้จํานวนมากนะครับจนเกลี้ยงต้นเลยและก็หายหน้าไปเอาเอาเอาไปขาย และก็ได้ของเล่นชิ้นใหม่หายไปนานอีกเช่นเดียวกันวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็กลับมามาเจอต้นแอปเปิลอีกต้นแอปเปิลมันก็บอกว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะฉันไม่มีเวลาเล่นอีกต่อไปแล้วนะเพื่อนที่เป็นมนุษย์ถามฉันต้องทํางานเพื่อเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆของฉันฉันจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมต้นแอปเปิลก็เรยบอกว่าโอ้ได้สิฉันสามารถช่วยเธอได้ แต่ฉันไม่มีบ้านให้เธอหรอกนะฉันมีเพียงแค่กิ่งกิ่งก้านสาขาที่เธอสามารถตัดออกไปจากฉันได้ไปสร้างบ้านได้ผู้ชายคนนี้เมื่อโตขึ้นก็เลยวิ่งขึ้นไปแล้วตัดต้นแอปเปิลโคนต้นแอปเปิลลงจนเฮี้ยนแล้วก็เอาไม้ที่ได้อยากต้นแอปเปิลนั้นไปสร้างบ้านเขาก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็หายไปอีกนานเมื่อวันหนึ่งคนนี้ก็กลับมาที่ต้นแอปเปิลอีก แล้วก็บอกว่าเพื่อนมนุษย์ก็บอกว่าต้นแอปเปิลนั้นก็ชวนเล่นอีกเหมือนเดิมบอกมาเล่นกันเถอะเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเพื่อนมนุษย์คนนี้ก็บอกว่าฉันแก่แล้วฉันไม่มีกําลังเลี้ยวแรงที่จะเล่นกับเธออีกแล้วนะฉันอยากจะได้เรือสักลำหนึ่งฉันอยากจะพักผ่อนเพราะอายุฉันเยอะเธอมีเรือให้ฉันยืมบ้างไหมต้นแอปเปิลก็บอกว่าฉันไม่มีเรือให้เธอยืมหรอกแต่ฉันยังมีลำต้นนะ จากที่เธอตัดกิ่งก้านสาขาไปทำไม้ไปทำบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ฉันยังมีลำต้นที่เธอสามารถที่จะทำเรือและเธอก็ล่องไปในที่ต่างๆได้ชายแก่คนนั้นก็รกบอกอดดีใจก็โค่นต้นแอปเปิลอกมาและเอาต้นแอปเปิลไปทำเรือแล้วก็ล่องเรือไปในที่ที่เขานั้นต้องการหลายปีผ่านไปชายคนนี้ก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลก็พูดบอกว่าเสียใจด้วยนะฉันไม่มีอะไรให้เธออีกแล้วต้นแอปเปิลเริ่มน้ําตาไหล แล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันมีแต่รากเน่าๆเท่านั้นที่รอวันผุพังไปผู้ชายก็บอกว่าฉันก็แก่แล้วเหมือนกันชายชรา,าพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากเอนกายอันเหนื่อยล้าของฉันนอนลงพักผ่อนเสียทีดีเลยต้นแอปเปิลพูดรากผุผูกของฉันนี่แหละเป็นที่ที่ดีที่สุดที่เธอจะสามารถนอนเอนกายที่เธอจะสามารถนั่งลงพักผ่อน มานอนให้เป็นสุขเถิดที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลพี่น้องครับพระเยซูเป็นมากยิ่งกว่าต้นแอปเปิลต้นนี้พระองค์สามารถให้ท่านในทุกอย่างในทุกช่วงในชีวิตของท่านพระเจ้ายังเป็นคําตอบในชีวิตของท่านหรือไม่พระเยซูนั้นต่างจากแอปเปิลก็คือพระองค์จะไม่มีวันผุเนา่าพระองค์นั้นจะยังเป็นพระเจ้าจอมโยธานในชีวิตของท่านพระองค์ยังทรงยืนอยู่ใกล้ๆพระองค์ไม่เคยหลับไหลคอยจะเสริมเรี่ยวแรงท่าน คอยจะช่วยเหลือท่านอยู่เสมอพระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความต้องการให้กับท่านพระองค์ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์พระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อจะให้ท่านนั้นได้มีชีวิตใหม่วันนี้เพื่อนที่ดีแบบนี้ไม่มีที่ไหนมีที่นี่เท่านั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ท่านได้เปิดใจออกและบอกว่าพระเยซูองค์นี้แหละจะอยู่กับท่านพระเยซูองค์นี้แหละจะพาท่านไปให้ถึงซึ่งความสําเร็จได้ ผมอยากหนุนใจท่านทุกคนในวันนี้ว่าอยากให้ท่านรักพระเยซูมากขึ้นเอเมนไหมครับอยากให้ท่านรู้จักพระเยซูมากขึ้นในยอห์นบทที่15บอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีใครเลยคือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านว่าบาวอีกต่อไปเพราะบาวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสําแดงแก่ท่านแล้ววันนี้พระเยซูจะเรียกท่านว่ามิสหายเอเมนไหมครับพระเยซูจะเป็นสหายของท่านหันไปหาคนข้างที่เขาบอกว่าพระเยซูเป็นสหายของท่านในวันนี้ท่านจะเป็นสหายกับพระองค์หรือเปล่าถ้าวันนี้ใครอยากเป็นสหายกับพระเจ้าผมอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าครับอธิษฐานกับพระเจ้าสงบใจธิษฐานกับพระเจ้า และลึกถึงพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายนึกถึงพระเยซูผู้ที่เป็นผู้ประทานกำลังให้กับเราทั้งหลายเป็นมิตรแท้เป็นสหาหยแท้นึกถึงพระเยซูที่ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยแต่ทรงอยู่ใกล้จริงๆและที่สําคัญพระเจ้าทรงอยู่ในใจของท่านและลึกถึงพระเยซูที่ประทานกำลังให้กับท่านเมื่อท่านเหนื่อยล้าเมื่อท่านเป็นเหมือนชายคนนั้นที่อายุเยอะแล้ว แล้วบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วข้าพเจ้าหมดแรงหมดกําลังที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้และพระเยซูบอกว่านอนลงที่ตักของเราเราจะหนุนใจเจ้าเราจะชูกําลังให้กับเจ้าหลายครั้งเราดําเนินชิดด้วยความหวาดกลัวหลายครั้งเราดําเนินชิดด้วยความกังวลเราดําเนินชิดด้วยด้วยความกลัวว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราเดาเนินชิดด้วยความกลัวว่าเราขับรถไปชิดเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดอุบัติเหตุลูกที่บ้านของเราจะเป็นอย่างไรภรรยาของเราจะเป็นอย่างไรการงานที่เราทําดูเหมือนมั่นคงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั้นเราเราเขาจะเชิญเราออกเราไม่รู้เมื่อไหร่ว่าบริษัทของเราจะยังอยู่ต่อไปได้หรือไม่แต่วันนี้อยากจะบอกว่าพระเยซูจะให้ท่านอยู่อย่างปลอดภัย ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานกับพระเจ้าองค์นี้สิครับคือองค์พระเยซูริ์เจ้าหลายครั้งเราทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเรารู้สึกว่าต้องใช้กําลังเลี้ยวแรงมากเรารู้สึกว่าต้องพึ่งพาคนอื่นอุปกรณ์ภายนอกที่อยู่รอบข้างชีวิตของเรามากเหลือเกินจนลืมไปว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะให้กับเรา แผนการและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบนั้นมาจากพระเจ้าแผนการและความคิดเป็นของมนุษย์แต่ความสําเร็จนั้นมาจากพระเจ้าเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่ประทานความสําเร็จให้กับท่านจะหนุนจิตชูใจท่านจะไม่ทิ้งท่านจะอยู่ใกล้ๆท่านจะให้ท่านได้มีกําลังเลี้ยวแรงขึ้นอธิษฐานส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าสิครับ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชิญพระองค์เข้ามาในใจของข้าพเจ้าโอแค่แต่พระเจ้าสหายเลิศก็คือองค์พระเยซูไม่มีสหายคนไหนดีเลิศเท่ากับองค์พระเยซูริตเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา